ได้ต่อได้นะเพลงอะไรอ่ะตึงตึงตึงเร็วสวัสดีเชียงใหม่จ้าตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนความจริงแล้วมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าไฟมันค่อนข้างเย็นมาถึงก็สองทุ่มกว่าๆแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายวอล์กก็เลยจะมาเริ่มถ่ายวันนี้นะคะตอนนี้กำลังรอรถที่จะเช่ามาเสิร์ฟมาส่งก็รอรถอยู่นะคะคือความจริงแล้วนัด8โมงแต่ตอนนี้กี่โมงแล้ว8:45 นานมากแล้วเราก็ต้องกินข้าวตอน9 โมงเพราะที่พักที่นี่เขาแถมข้าวให้ด้วย1 มื้อเป็นข้าวผัดกิมจิตอนนี้อยู่ที่ช้างม้อยใช่ไหมเขาอ่านถูกเนาะม้อยเนาะตอนนี้อยู่ที่ถนนช้างม้อยนะคะจะไปถ่ายจุดเช็คอินที่ต้องมาก็คือตรงสันสานกระเป๋าสันสานที่มันเป็นแบบสันสานคนมาถ่ายกันเยอะแต่ภาพในหัวเมย์คือแบบคิดว่าคนมันจะเยอะมากๆจนต่อแถวแบบเยอะแบบเยอะมากๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอไปถึงอ่ะมันไม่มีคนแล้วเมย์เพิ่งรู้ว่าฝั่งตรงข้ามของร้านสันสานอ่ะเขาจะมีเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีเป็นตู้สติกเกอร์ตู้ถ่ายรูปอ่ะเขามาตั้งไว้ก็เลยไปถ่ายมานะคะ60 บาทได้2 รูปแบบนี้จะเป็นขาวดำชอบมากสวยมากๆอ่ะพีชี่นะคะไม่ชอบกินพีชมากๆเพราะว่ามันแบบมันสดชื่นอ่ะวันนี้เป็นวันที่2 มีนาตรงกับวันอังคารที่นี่ไม่มีคนเลยทุกคนไม่คิดว่าคนจะเยอะเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะแต่ร้านเขากว้างมากมันแบบทะลุมาถึงข้างหลังได้อ่ะโคตรเจ๋งอ่ะยังมีข้างบนอีกนะคือที่ถ่ายรูปเยอะมากแบบเยอะมากๆแนะนำให้มาที่นี่เลยเที่ยวหวานกำลังดีมากวันนี้ต้องไปคาเฟ่หลายร้านมากๆก็เลยต้องประหยัดน้ำตาลในเลือดมาก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้ไม่ได้กินน้ำหวานมาเลยแบบลดน้ำหนักแล้วก็ไม่กินน้ำหวานคงมาอ้วนที่นี่อ่ะบอกเลยนี่อันนี้คือชั้นลอยใช่ปะแล้วก็มีฝั่งเนี่ยคือชั้นที่2แล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์ด้วยมีข้างล่างแล้วก็ข้างหลังคือแนะนำที่นี่มากว่าที่ถ่ายรูปเยอะมาก
this ever changing world for อันนี้ออกมาจากร้านกราฟคอนเทมโพรารีแล้วนะคะเขาใกล้ๆกันเลยทั้งโทเมโต้แล้วก็กราฟถ้าจะแนะนำคาเฟ่คือแนะนำทุกที่นะของที่นี่อ่ะคือมันมีสไตล์แล้วก็เอกลักษณ์ของตัวเองอย่างร้านกราฟเมื่อกี้ก็จะเป็นแนวเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดใครชอบสายนั้นอ่ะก็น่าจะชอบแล้วก็เครื่องดื่มก็คืออร่อยหมดเลยนะราคาก็พอๆกับที่กรุงเทพไม่ได้ต่างอะไรกันมากทุกคนเราจะมาร้านที่ชื่อว่าขจีขจีแต่เราจะอ่านว่ากากีกันตลอดแต่ว่ามันปิดนะจ๊ะก็ดูมาแล้วนะว่าไม่ปิดอ่ะใช่เลยปิดใช่เลยนี่ยังชื่อเขียนอยู่เศร้ามากเฮ้ยนี่ไง we close every Monday and Tuesday ซึ่งวันเนี้ยเป็น Tuesday เจ๊ว่าจะดูมาแล้วนะใช่ไหมหนูก็ไปดูมาแล้วตอนนี้มาจอดรถที่พิพิธภัณฑ์ตาไปรษณียากรเชียงใหม่นะคะเราจะไปที่คาเฟ่ชื่อว่าสติลคาเฟ่อยู่ตรงชั้น4ห้างวอลลัตนะก็เลยต้องมาจอดที่นี่เพราะตรงนั้นมันจะอยู่ตรงตลาดแล้วไม่มีที่จอดรถอันนี้จะชั่วโมงละ20บาทชั่วโมงถัดไป10บาทแต่แถวนี้ก็จะมีที่จอดรถเยอะแต่ราคาก็จะต่างกันไปไวิวสวยมากเชิญดูสิคือทางเข้ากับตรงนี้คือมันแบบคอนทราสต์กันมากใช่เข้าเลยจ้าเอาเมนูนี้ค่ะซิกเนเจอร์นะคะค่ะร้านนี้คือจะเน้นทางสีสันตัดด้วยความเป็นไม้ๆเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินแบบจ๋าๆเลยมาแล้วอันนี้คือเมนูของเมดถ้าเกิดแปลภาษาไทยก็คือช็อกโกแลตเย็นแล้วข้างบนใส่เป็นมาร์ชเมลโล่มันจะให้ฟิลเหมือนเป็นแบบสโมทุกคนเนี่ยข้างบนจะเป็นมาร์ชเมลโล่แบบนี้มาชาเดอร์ตี้มาชาเดอร์ตี้มันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกมันเดอร์ตี้อ่ะคือเข้าใจปะทาวิสูตรปากมันจะเดอร์ตี้เว้ยนี่เห็นปะก็ได้แต่เขาดูเดียวหมดเออฝันอยากทายซิลงมาถูกจริงเหรอเจ๊ว่าของหมวดเข้ากว่าก็ของหมวดเข้าแต่ของมินเข้าก็ได้อันนี้แวะกลับมาห้องแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามาทำภารกิจอะไรเล็กน้อยก็เดี๋ยวจะรีวิวห้องให้กับทุกคนดูอีกทีความจริงคือถ่ายไปแล้วรอบนึงแต่เมื่อเช้ามันแบบมึนๆนิดนึงก็เลยจะมาถ่ายใหม่นะคะอันนี้คือเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอ่ะก็จะมีห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ซึ่งมีคนเข้าอยู่แล้วก็จะมีเตียงที่1อันนี้จะเป็นเตียงที่ใหญ่มากดูดิแต่ขออภัยความแบบเสื้อผ้ารกตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าต้องเตรียมตัวสำหรับในทุกๆวันอันนี้เตียงที่1พอตรงส่วนตรงกลางปุ๊บก็จะเป็นส่วนแบบนี้ก็จะรกกว่าเดิมแล้วส่วนที่2แล้วก็จะมีเตียงอีกเตียงนึงจะอยู่ตรงโน้นแต่ความจริงแล้วห้องมันกว้างมากทุกคนคือกว้างแบบกว้างมากซึ่งนอนกัน4คนน่ะมันรู้สึกแบบเหงามากเป็น4คนที่เหงามากห้องเนี่ยสามารถนอนได้แบบ6คนอยู่ได้เป็น10ความจริงแล้วที่เนี่ยเป็นคาเฟ่แต่ไม่ได้เปิดทุกวันแล้วก็จะมีเป็นห้องพักทั้งหมด4ห้องจะมีห้อง1 2 3 4จะมีห้องเนี่ยห้องเบอร์3อ่ะจะมีนอนได้4คนส่วนที่เหลือนอนได้2คนนี่อันนี้คือห้องน้ำนะคะเปิดเข้ามาก็จะมีเป็นอ่างอาบน้ำซึ่งใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากแล้วก็มีชาวเวอร์ตรงนี้ถ้าตอนกลางวันจะมีแสงลงมาจากด้านบน
เอาจริงชอบห้องน้ำที่นี่นะแต่เสียอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครไม่อยากอาบน้ำในอ่างอ่ะก็ต้องยืนอาบในอ่างอยู่ดีก็เลยอาจจะไม่ค่อยชอบในสำหรับบางคนนะแต่มีโอเคอันนี้คืออ่างล้างหน้าก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีที่วางของอยู่ค่อนข้างเยอะบางเซนเซอร์โอ้ยนางงอนเมื่อกี้คือไปเล่นกับนางแล้วนางหนีเข้าห้องเราแล้วเสร็จปุ๊บพานางออกมาดูหน้าสิโอ้ยดูนางงอนนะคืองอนจริงๆนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นแมวได้งอนหรอมาหันหน้าหนีแบบอีกงอแล้วอีกอันนี้คือที่พักด้านนอกของเรานะคะทุกคนดูดีน่ารักมากเลยอ่ะความจริงคือมาเชียงใหม่อ่ะอยากมาเพราะที่พักเลยนะชอบแล้วก็มีน้องแมวคอยต้อนรับแต่ตอนนี้คือนางงอนเราอยู่อันนี้คือส่วนของห้องพักจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นคาเฟ่แต่เมย์ไม่มั่นใจว่าเขาเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างร้อนมากทุกคนตอนนี้อยู่อ่างแก้วมอชอแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 4:20 นาทีก็ยังแดดร้อนอยู่ความจริงเมื่อเช้าอ่ะ17องศาแต่พอมาตอนกลางวันมันแบบพุ่งขึ้นมาเท่าหนึ่ง30กว่าองศาแล้วก็มีฝุ่นเห็นไหมไม่เห็นท้องฟ้าเลยรู้สึกแสบคออยู่นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้นะคะสวยอ่ะบรรยากาศดีมากเสื้อผ้าของร้านอะไรนะคุ้นๆเทลแซนดี้ครับอันนี้คือทั้งเสื้อเหมือนกันเลยใช่ไหมกางเกงด้วยหรือเปล่ากระโปรงด้วยใช่ไหมรวมไปถึง2คนนี้ด้วยหรือเปล่ากระโปรงตัวนี้แล้วก็กระโปรงตัวนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้จากร้านอะไรนะคะพูดพร้อมกันเอาใหม่อันหนึ่งสองสามเพียร์แซนดี้ค่ะเทลแซนทำไมเราไม่พูดพร้อมกันอ่ะหนึ่งสองสามเพียร์แซนดี้ค่ะเทลเทลถูกแล้วเห็นไหมเทลหนึ่งสองสามเทลแซนดี้ค่ะอันนี้ขนใส่เสื้อด้วยนะเป็นสีดำนะเสื้อสีดำกระโปรงสีขาวเอามดถ่ายเจ๊สีนี่อันนี้เราแบบตัดกันสลับกันของเราเป็นสีดำชันมากเขาถ่ายกันอย่างนี้เหรอแรงมากเขาทำการถ่ายกันอย่างนี้เหรอน่ากลัวเขาไม่ได้เอาแมสก์ตอนนี้อยู่ที่วันนิมมานนะคะจะไปกินร้านเขียวไข่กากันเพราะว่าเห็นรีวิวมาว่าต้องไปกินแต่พอไปเซิร์ชปุ๊บอโศกก็มีว่ะอ้าวเหรอไม่เป็นไรมากินถึงถิ่นมั้งขนมจีนเขาอยากกินอะไรที่มันเหนือๆอ่ะไหนๆก็มาแล้วอันนี้อะไรนะไข่ปูน้ำพริกไข่ปูโอ้โหแล้วผักเยอะมากแล้วดูหน้าแต่ละคนกินไหมผักกินหรอพี่เมย์ไม่กินผักนั่นไปนี่ไปนั่นอันนี้สามชั้นทอดเกลือนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกินกับน้ำพริกไข่ปูกินไม่ค่อยเก่งเลยใส่เยอะนะมันเผ็ดจริงเหรอไม่เขาเห็นว่าระดับพริกระดับ2อ่ะลองดูดิอร่อยโคตรปลากรอบเขาจิ้มอย่างนั้นนิดนึงเหรอใช่เขาจิ้มกับพริกกินเลยเมนจิ้มคือน้อยมากเหมือนกินผักเปล่าโอ้ไข่เจียวปูแม่เขาไม่ค่อยชอบอ่ะเขาจะจานนี้ถึงสักทีไกลเหลือเกินตอนนี้กำลังจะไปกินร้าน Memorize Brownie นะคะคือเคยมากินไม่เคยมากินแต่ว่าเมื่อวานตอนที่มาถึงสั่งเข้าไปที่ที่พักแล้วมันอร่อยสีเพราะอะไรรู้ปะเดินมาไกลร้อนเมนูมี2หน้านะคะมีหน้านี้แล้วก็มีอีกหน้านึงเมนูข้างหนึ่งอยู่ตรงนี้นมคือละมุนนัวมากนี่คือสีนะของคนพร้อมถูกเลยอร่อยอ
ือร้อนเลยจีกเลยใช่ไหม